เอาละค่ะกลับมากันต่อค่ะพี่โสเดี๋ยวขอคุยเรื่องนี้ก่อนจะไปที่ลอยกระทงนะพี่โสนะคือหลายคนก็ตั้งคำถามไว้เยอะทีเดียวกรณีที่มีชายหนุ่มคนนึงเนี่ยอายุ20กว่าเองนะแล้วเขาขับรถลงแม่น้ำเจ้าพระยาเหตุเพราะว่าการทางหลวงก็สับเพร่าอ่ะคือปล่อยให้ตรงทางโค้งเนี่ยมีช่องถนนลงไปในแม่น้ำโดยไม่มีการทำเครื่องหมายบอกหรือการปิดกั้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะก็เลยมีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้กันมากเลยทีเดียวว่าเอ๊ะมันเป็นมาตรฐานความปลอดภัยของถนนทางลอดสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้จุดทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์นะคะซึ่งมีการยกแบริเออร์ออกแล้วเปิดช่องบริเวณหัวโค้งเป็นเส้นทางเชื่อมลงริมฝั่งแม่น้ำขนานไปกับตัวสะพานเชื่อว่าทำให้เป็นสาเหตุให้นายธีรพัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อายุ27เองนะฮะเป็นลูกชายของเจ้าของร้านจัดจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตรรายใหญ่ของสุพรรณหลงทางแล้วทางมันมืดด้วยตรงนั้นน่ะก็เลยขับรถพุ่งลงไปในแม่น้ำจมหายไปทั้งคันทีเดียวนะคะแล้วแม่ก็เกิดแม่แล้วก็ครอบครัวเขาเกิดความแคลงใจไปยังแขวงการทางฮะว่าทำไมถึงเปิดช่องทางลงแม่น้ำบริเวณหัวโค้งแบบนั้นจนทำให้เกิดอุบัติเหตุก็มีเจ้าหน้าที่วันนี้รองผอ.สำนักงานทางหลวงที่11คุณรุ่งโรจน์สถิตออกมาสั่งการเพิ่งจะให้มีการติดป้ายเตือนพี่โสสังเวยไปแล้ว1ศพเพิ่งเอาป้ายมาติดเตือนว่าให้ระวังอุบัติเหตุเป็นช่องทางลงไปนะคนก็บอกโหต้องรอจนคนตายอ่ะถึงมีป้ายมาติดเตือนตรงนี้นะคะเขาก็พูดงี้บอกว่าจุดสะพานกลับรถตรงนี้มีช่องจราจร2ช่องตีเส้นแบ่งช่องอย่างชัดเจนแล้วก็มีไฟส่องสว่างครบเขาอ้างงี้นะตามแบบก่อสร้างส่วนช่องที่เว้นไว้เป็นทางลงแม่น้ำเจ้าพระยาตามแบบแปลนก่อสร้างมีการเว้นช่องทางไว้ประมาณ4เมตรเศษๆเพื่อให้รถบรรทุกน้ำมาจอดเติมน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานำไปช่วยบรรเทาสาธารณภัยในช่วงหน้าแล้งรวมถึงเป็นช่องทางสำหรับลงเรือของประมงพื้นบ้านและเป็นจุดซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าของการไฟฟ้าด้วยเปิดไว้ตั้งแต่แรกเริ่มในช่วงที่มีการซ่อมปรับปรุงทางเลี่ยงเมืองแล้วและไม่เคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาก่อนถ้าจะถามเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างยืนยันว่าตรวจสอบแล้วว่าไฟส่องสว่างติดหมดทุกดวงไม่น่าจะเป็นเพราะแสงสว่างน้อยสำหรับการเกิดอุบัติเหตุของนายธีรวัฒน์นั้นส่วนตัวมองว่าน่าจะมาจากการไม่ชินเส้นทางมากกว่าเพราะจากการให้ทีมงานทดลองขับรถไปตามเส้นทางนี้ก็ไม่ใช่เส้นทางตรงที่จะไปถึงช่องทางแม่น้ำเนื่องจากมันมีโค้งอยู่ก่อนเล็กน้อยเว้นเสียแต่ว่าถ้าเขาขับไปตามช่องทางจราจรทางขวาซึ่งเป็นเลนสวนก็ถือเป็นทางตรงเข้าลงแม่น้ำเจ้าพระยาได้เลยนะฮะอย่างไรก็ตามไม่อยากให้มองว่าเขาขับรถไปทางช่องทางขวาเพราะว่าเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเส้นทางเดินรถทางเดียวหรือไม่แต่คิดว่าอาจจะเกิดจากความไม่คุ้นชินเส้นทางนี่ก็โบยไปให้คนตายอ่ะว่าอาจจะขับผิดเลนมาเลยตกลงไปในแม่น้ำเองคือเรื่องเป็นอย่างนี้คือเข้าไปคบไปครับรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งนะแล้วก็เป็นแฟนกันแล้วก็เคยเป็นเรียนหลักสูตรอะไรสักกันแล้วก็รู้จักกันแล้วก็เป็นแฟนกันไงผู้หญิงก็เป็นร้านเครื่องมือการเกษตรเหมือนกันไปงานเจอกันประชุมสัมมนาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็รู้จักกันแล้วติดต่อกันจะเป็นแฟนกันต่อมาแล้วก็เขาผู้หญิงก็นัดผู้ชายมาไงเขาขับรถคนละคันนะคนละคันแล้วผู้หญิงขับนำไปก่อนแล้วผู้ชายหลงทางเพราะว่าผู้หญิงขับล่วงหน้าไปก่อนไกลผู้ชายก็ตามไม่ทันก็ใช้ GPS ไง GPS มันก็เลยพาลงน้ำไปเลยแล้วก็ช่วงที่ดูในน้ำเขายังโทรหาแม่ก็เลยบอกลูกเขาว่าตัวเขาเนี่ยตกไปในน้ำกำลังรอเพื่อนมาช่วยอยู่แต่เป็นเพราะอะไรเพราะว่ายน้ำไม่ทันว่ายน้ำไม่เป็นหรือว่าออกจากรถไม่ได้นะเพราะบางทีประตูไฟฟ้าก็ตกน้ำไปก็ลำบากเหมือนกันนะคุณต้องใช้ต้องสีดีๆแล้วก็ทุบกระจกให้แตกแล้วค่อยดันออกมาก็นี่แหละคือหลังจากที่เงียบหายไปแล้วเข้ามางมหา2วันถึงเจอไงน่าสงสารมากเป็นลูกชายคนเดียวด้วยคือเขาไม่ได้เมาเหล้าไม่เมาอะไรพี่นะนัดมาเจอแฟนค่ะซึ่งอยู่ในธุรกิจเดียวกันรู้จักกันไม่กี่เดือนมั้งแล้วจะคือเป็นแฟนกันอ่ะง่ายๆดีกว่าค่ะแล้วมาเจอสภาพเช่นนี้ปุ๊บแล้วลูกชายคนเดียวได้แล้วจะทำไงอ่ะแล้วก็ไม่มีคือความช่วยของราชการบางแห่งเนี่ยฝาท่อเปิดแล้วนี่โน่นนะอืม
จะบอกว่าปิดถาวรไม่ได้เพราะว่าใช้บริการตรงนู้นตรงนี้แต่ในเมื่อมันเกิดอุบัติเหตุตายแตกอ่ะที่ขับรถไถนาไปตกในหลุมอ่ะถ้าตายแตกอ่ะค่ะมันต้องลงไปว่ายน้ำแล้วก็นอนปักแล้วก็ขึ้น YouTube ให้เห็นต้องประชดนะต้องประชดอย่างนั้นน่ะนะจัดงานประชดถึงจะทำกันได้ไงค่ะเพราะว่าชีวิตคนในเมืองไทยราคาถูกเออจริงรัฐไม่เคยดูแลเขาบอกถนนเนี่ยในช่วงนาตาปีก็เป็นอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วและครั้งนี้ก็บอกว่าใช่ให้ถนนนี้เปิดให้รถไปขนน้ำเวลาดับไฟตอนหน้าแรงใช่ไหมขอโทษนี่มันหน้าแรงเปล่าเนี่ยนี่มันหน้าแรงเปล่าเออนี่มันหน้าแรงเปล่าถ้ามันหน้าแรงนะคุณขับรถไปนะแถวเจ้าพญาเนี่ยคงไปจมอ่ะเป็นดีไม่เป็นเดินทรายด้วยนะมันมักง่ายจริงอะนะคือแล้วคือถ้าคุณจะไปฟ้องร้องอันในเมืองไทยมันไม่ได้ไม่กี่ตังค์เออเนี่ยมีคนถามว่าอย่างนี้ควรฟ้องการทางไหมพี่ถ้าเป็นอเมริกาเนี่ยคุณฟ้องได้เป็นร้อยล้านพันล้านอ่ะแต่เมืองไทยไม่มีความหมายแขวนการทางกฎหมายไม่คุ้มครองคนดีคนที่เคราะห์ร้ายเจ้าประเทศเพราะเขาไม่ควรจะตกลงไปอ่ะนะแล้วจะบอกว่าเขาสวนเลนมาผิดบางทีอ่ะมันมองเห็นไม่ชัดนะทางขับใต้สะพานแล้วไฟส่องสว่างบ้านเราถึงบอกว่าติดบางทีมันก็ไม่สว่างพออืมนี่นะฮะนี่ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นไประวังระมัดเป็นคนไทยต้องระมัดระวังตัวเองนี่ที่เข้ามาเนี่ยเพราะว่าถนนทางในกรุงเทพมันไม่สว่างเหมือนเมืองอื่นเขานะไปดูประเทศอื่นนะเมืองหลวงในอาเซียนเนี่ยทุกเมืองในสว่างกรุงเทพนั่นแหละไฟถนนนะของเราเหมือนพลังพยายามสงครามกลัวพันธมิตรจะมาบอมอ่ะทำไมญี่ปุ่นมาบุกอ่ะล่ะต้องพรางตัวใช่ไหมเราเลยไม่เปิดใช่ไหมพักพวกในสิงคโปร์มาหาว่าเดินพาไปเลยบอกเฮ้ย why Bangkok is so dark ถามนี่เลยนะเออนะทำไมมืดขนาดนี้นะเออมาดูสิงคโปร์ดูสิมันสว่างสวยขนาดไหนอ่ะใช่มันเป็นเรื่องความปลอดภัยด้วยอ่ะมาเลก็ได้อ่ะมาเลสว่างสวยขนาดไหนของเราในเมืองความมืดจริงๆใช่ดีไม่ดีเปิดไฟสลับเสาเนี่ยนะเสาเว้นเสานะเออนะเราก็ไม่รู้เพราะอะไรแล้วงานก่อสร้างก็เยอะช่วงก่อนมีการก่อสร้างมีหลุมมีหนึ่งถนนกรุงเทพมหานครมีฝาครอบท่อเยอะฝาท่อเยอะออนะแต่ฝาชำรุดนะล้อแม็กต้องดีหน่อยนะตึง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 ถนนพระรามเก้านี่แต่ฝาท่อเออเออใช่เยอะเลยนะใช่ให้บริษัทใหม่ก็มีแต่นี่มีขุดหลุมสี่เหลี่ยมแล้วก็เหล็กไปตั้งอย่างนั้นแล้วไปขอบกึ่ง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 เนี่ยนะระวังไตแตกคุณขับไม่ดีคุณตกใจใช่เออขับนี่คือไตแตกจำไม่ได้แล้วเพลงของคาราบาวอ่ะกรุงเทพมหานครกทมเมืองที่คนตกท่อจำไม่ได้เลยจำได้อันนี้เกิดทันใช่ไหมจำได้อันนี้จำได้เออจริงกทมเมืองที่คนตกท่อไม่พัฒนาเลยเหมือนเดิมจนถึงทุกวันนี้เหมือนเดิมทุกอย่างแม้กระทั่งถนนพัฒนาการที่บ้านผมอยู่นี่นะตอนยุคคุณชายสุขุมพันธ์ประกาศเลยว่าถนนพัฒนาการห้ามขุดห้ามขุดนะตอนนี้ไปดูสิมีอะไรก็ไม่รู้ขุดเป็นหลุมสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่แล้วก็ฝาปิดแบบเฮงซวยแล้วก็เป็นเอาที่เอาเตรียมมาตอนปะ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 แบบเฮงซวยเออโอ้โหพอโดนฝนหนักมันก็ลอกไปเป็นหลุมเป็นบ่อนะคือเฮงซวยมากอ่ะเออคุณคนกรุงเทพถึงเบื่อนะพูดตรงๆนะอยากมีอะไรใหม่ๆบ้างนี่อยู่ดาวค้างก็ไม่ได้เพราะว่าสถานีอวกาศที่สร้างไม่เสร็จ อาจารย์อเนกทำให้อาจารย์เจเนกทำจรวดไปดวงจันทร์ที่ไม่สร้างเออไม่ทันไปยืมของต่างประเทศก่อนไปยืมอีลอนมัสก์ไปก่อน โอ้ยปวดหัวอ้าวมาคุยเรื่องลอยกระทงดีกว่านะจะคุยเรื่องแบบสวยๆงามๆตกลงลอยกระทงนี่นะเดี๋ยวมีทะเลาะอีกบ่ตกลงจะเอาโฟมเรื่องกาบกล้วยเอากาบกล้วยใบตองกล้วยอ่ะเอาเขาไม่ใช่โฟมเขาไม่ใช่โฟมแล้วใครใช่ไหมล่ะไม่รู้ใช้วัสดุสมัยคุณสมัครจำได้ไหมคุณสมัครอยู่อ่ะทะเลาะกันนั่นแหละคุณใช้โฟมเรื่องกาบกล้วยกล้วยแน่เขาบอกบางคนบอกโฟมมันเก็บง่ายมันลอยง่ายอ๋อเออลอยง่ายต้นกล้วยมันย่อยสลายแล้วมันทำให้มันง่ายย่อยสลายเป็นแล้วก็มันมีอะไรมันจะเน่าถ้าลองอย่างนั้นน่ะยังคิดมาไม่เสร็จไม่รู้จะเอาอันไหนนะ
นี่ตกลงวันนี้ทางด้านของทำเนียบออกมาเคลียร์นะนี่แค่เรื่องจะจัดไม่จัดเนี่ยก็ยังปวดหัวเลยนะคือมีคนไปปล่อยข่าวว่าทำเนียบสั่งงดจัดงานลอยกระทงนะธนกรก็ลำบากต้องออกมาเคลียร์นะบอกว่าเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนเพราะนายกไม่เคยพูดเรื่องนี้ยืนยันชัดเจนว่าจัดได้แต่ขอให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขก็ขอทำความเข้าใจว่านายกเห็นชอบให้จัดได้ตั้งแต่แรกนะส่วนของทำเนียบเนี่ยเขาก็จะจัดด้วยพี่โส19พฤศจิกายนจะเชิญพลเอกประยุทธ์มาเป็นประธานในการจัดงานนะคะและแต่ละจังหวัดไม่ใช่เฉพาะกทมก็จัดได้เหมือนกันเป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขคือท่านนายกก็จะได้ลอยกระทงก็จะได้เอาอะไรนะความทุกข์ความโศกใส่กระทงไปถ้าสามนิ้วเขามาขอร่วมด้วยว่าไง ได้เหรอบุกทำไมไม่ได้ใช่ไหมเขาจะมาบุกคลองพดุงกรุงเกษมเหรอหรือว่าไงเขาบอกก็สามนิ้วเขามาจัดลอยกระทงด้วยทำไมมีปัญหาอะไรมาได้ไม่ได้อะไรไม่ห้ามเขาอ่ะมาได้มาได้มาได้มีพลุมาด้วยใช่ไหมล่ะเออพลุจุดพลุด้วยไงพลุแก๊สทะลุแก๊สด้วยไงอันนั้นเรียกพลุใช่ไหมคุณจะอะไรไปห้ามเขาอ๋อเขาเรียกพลุใช่ไหมคะเขาไม่ได้เรียกว่าระเบิดขวดใช่ไหมที่จุดกันอยู่นะไม่พลุสิอ๋อพลุนะให้จัดบ้างคุณมีอะไรไม่ห้ามก็ได้เพราะว่าเอาว่านี่ไม่ได้มาชุมนุมกันมาจัดลอยกระทงที่คลองดูกรุงเกษมหน้าทำเนียบเออนะอุ้ยพี่ไปชี้ช่องงั้นลำบากเลยวันนั้นอะสงสัยรอบคลองนี่คงเต็มไปด้วยตู้คอนเทนเนอร์เออวิธีใหม่ตู้คอนเทนเนอร์มาเลยทีเดียวเชียวเออนะตู้คอนเทนเนอร์มันขาดแคลนอย่าไปทำเลยอย่าไปทำเลยนะเออใช่ช่วงนี้นะเนี่ยถามว่าถ้าเขามาจริงจะว่าไงคุณมีอะไรไม่ห้ามก็ได้ก็เนี่ยลอยกระทงอะอย่างเงี้ยมาชัวถ้านายกบอกว่าจะมาประลอยกระทงนะมาชัวแน่นอนใช่ขอมีส่วนร่วมด้วยไงสนุกเลยลอยกระทงปีนี้สนุกเลยยิงผู้ตะไลใส่กันแน่นอน ดูไม่จืดโอ้โหนะ เออลุงตู่ก็บอกว่าลอยกระทงทำได้แต่ขอให้ทุกส่วนปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันคลัสเตอร์ใหม่นะคะนี่นี่ส่วนคนนี้โอ้โหขวัญใจพี่โสเลยนะรัฐมนตรีพิพัฒน์นะคะรัฐมนตรีก็ท่องเที่ยวและกีฬาก็ออกมาพูดถึงเรื่องของนี่ลอยกระทงมองบียอนไปแล้วนะมองไปถึงปีใหม่แล้วนะปีใหม่จะมีการจัดอย่างยิ่งใหญ่เขาดาว5ภาค5ภาคไปเลยอย่ามาภาคเดียว5ภาคไปเลยภาคละ1จังหวัดนะพื้นที่สีแดงเข้มนะอาจจะสามารถยกลอยกระทงไปจัดพร้อมปีใหม่ได้นะเพราะบางพื้นที่ยังระบาดหนักๆเนี่ยก็บอกว่าไปจัดพร้อมปีใหม่เลยก็ได้เพราะช่วงนี้ยังระบาดอยู่นะคะก็เดี๋ยวดูนะเขาดาว5ภาคเดี๋ยวม็อบสามนี้เขามาเข้าดาวที่แยกราชประสงค์ทำไงโอ้มาแน่นอนมาแน่นอนฮะนะใช่ไหมก็สนุกเลยงานนี้ตัวใครตัวมันฮะเดี๋ยวคาม็อบก็มาวันนี้เขาก็เขาอยู่นะวันนี้เขาดาวที่ดินแดงอยู่แยกตาลีบันนะเขายังอยู่ มาทุกวันเออนะ น้ำท่วมก็ไม่เว้นมาด้วยเหมือนกันนะฮะตลกดี ช่วงนี้ตำรวจก็ต้องดูทั้งน้ำท่วมแล้วก็ดูทั้งเรื่องของม็อบไปด้วยนะ เดี๋ยวรอดูเพราะว่าเขาอนุญาตให้มีการแสดงว่าสิ้นปีไปเนี่ยงานใหญ่ๆจะเริ่มกลับมาแล้วพี่โสตั้งแต่ลอยกระทงตั้งแต่ปีใหม่นะนี่ก็ระวังกันให้ดีไม่ต้องดูเดือนนี้ก่อนว่าจะมีการระบาดมารอบใหม่ไหมก็ดูเดือนนี้ก่อนเออตัวเลขมันก็ยังต่ำสัปดาห์นี้มันผ่านพ้นไปสัปดาห์แรกเข้าสู่สัปดาห์ที่สองตัวเลขก็ยังต่ำอยู่นะพี่โส6,900ตอนนี้ความตื่นเต้นไปอยู่ที่คนที่เข้ามาแล้วท่องเที่ยวเข้ามาแล้วมีเชื้อเข้ามาด้วยไงมีเชื้อเข้ามาด้วยคราวที่แล้วมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะสัปดาห์แรกมี10คนเออจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะแสดงว่าระบบสแกนมันรั่วไงใช่ไหมมันห่วย อุตส่าห์ใช้คำว่ารั่วเอาตกลงห่วยนะฮะ ก็ภาษาเดียวที่ลุงเขาไปใช้บนในเวทีเอเชียโซไซตี้นั่นแหละอ๋อมันห่วยนะที่พูดภาษาอะไรอ๋อห่วยเหรอเนี่ยคือขนาดสแกนแล้วสแกนอีกก็ยังมีคนติดเข้ามานะใช่ นอกจากนี้นะคะผู้ติดเชื้อรายใหม่ของวันนี้เนี่ยเขาบอกอยู่ที่ 6,904 คนก็ถือว่าน้อยนะแล้วก็มีรวม ATK ไป 1,497 คนพี่โสมีผู้เสียชีวิต61คนนะคะนี่ นี่นี่รอดูนะนี่แต่มันแค่สัปดาห์แรกปกติแล้วเนี่ยหลังเปิดประเทศเขาจะดูกันที่2สัปดาห์ใช่ไหมพอพ้น2สัปดาห์ไปแล้วตัวเลขมันจะดีดขึ้นมาเท่าไหร่นี่ผ่านไปแค่ครึ่งเดียว
เดี๋ยวรอดูสิ้นสัปดาห์นี้อีกครั้งหนึ่งว่าแรงกระเพื่อมของกรณีการเปิดประเทศเนี่ยจะทำให้ตัวเลขมันดีดกลับมาหรือเปล่าหรือว่าบ้านเราเนี่ยอัศจรรย์ตัวเลขไม่ดีดตัวเลขถูกกดไว้เรื่อยเขาไม่รวมแอนติเจนเขาอยู่ได้สบายๆเออนี่วันนี้อินโดนีเซียเหลือ200กว่ารายแค่นี้วันนี้โอ้โหน้อยมากเลยเนาะใช่ก็บอกว่ามาเลเซียบวกฟิลิปปินส์บวกอินโดนีเซียสามประเทศน้อยกว่าไทยประเทศเดียวโอ้โหเออเนี่ยมันก็เป็นคำถามว่าของบ้านเรามันไม่มีขาลงไปถึงจุดสุดๆอ่ะมันมีแบบลงไปที่ระดับสูงค้างตึงอยู่ข้างบนฟิลิปปินส์เป็น 2,000 กว่ามาเลเซีย 4,000 กว่าอินโดนีเซีย200กว่ารวมกันแล้วเนี่ยน้อยกว่าไทยประเทศเดียวน้อยกว่าไทยแต่ลุงตู่ยังมาแรงแซงโค้งได้สบายตัวเลขเวียดนาม 6,000 กว่ารายยอดรวมของเราเลย2ล้านไปยังเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงยังเรียก 30,000 เดี๋ยวไม่กี่วันถึงแน่นอนละก่อนสิ้นเดือนเนี่ยถึงแน่นอน2ล้านอ่ะนะคะตอนนี้ล้าน 980,000 อีก 20,000 นะอีก 2-3 วันน่ะถึงแล้วทะลุ2ล้านผู้ติดเชื้อถึงแน่ถึงแน่นะคะนี่แต่ว่าตอนนี้จะแซงประเทศจะแซงประเทศถึงที่เหนือเราด้วยอิรักมั้งฮะเป็นไรที่เหนือเราอ่ะเราจะเหนืออิรักเราแซงได้แน่เราจะแซงอิรักอีกเหรอเรายังมีศักยภาพเยอะนะทําไม่ได้เป็นนะของเราอ่ะแรงไม่มีตกแรงนี้ไม่มีตกโอ้โหนะนี่เดี๋ยวรอดูว่าเราจะแซงที่ไหนไปบ้างนะคะนี่นะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็มีวัคซีนเข้ามาเรื่อยๆล่าสุดคุณดอนประมัดวินัยบอกว่าอเมริกาบริจาควัคซีนเพิ่มให้เราเป็นโมเดอร์นาอีก1ล้านโดสนะคะเตรียมที่จะชงครม.เห็นชอบนะคะอันนี้โมเดอร์นามาจากทางสหรัฐอีก1ล้านโดสทำไมเขาให้เราทำไมเขาให้เราเพราะอะไรเราเป็นประเทศลำบากไงต้องรอรับไงพี่เขาหวังอะไรไม่ต้องหวังไม่มีความหวังเขาหวังอะไรสักอย่างเลยต้องหวังอะไรสักอย่างใช่ไหมทำไมอยู่ดีมาให้แน่นอนทำไมอยู่ดีใช่นะผมไม่เชื่อว่าไม่หวังอะไรอ่ะมีอะไรแลกเปลี่ยนเสื้อผู้หญิงเปล่าเออหรือว่าไปตั้งสถานีใช้ท่าเรือท่าอะไรปิดล้อมจีนไปใช้อะไรอยู่ตรงไหนเห็นบอกว่าจะเข้ามาเดือนนี้ด้วยนะพฤศจิกายนก็มาแบบรวดเร็วมากสำหรับโมเดอร์นา1ล้านโดสนะฮะแล้วก็เห็นมีวัคซีนเข้ามาเพิ่มอีกหลายที่เดี๋ยวดูอันนี้ก่อนนะฮะนี่กรณีที่ทางด้านของดราม่าอันที่ไม่ได้อนุมัติให้มาแต่ว่าเข้ามาก็คือจอห์นสันแอนด์จอห์นสันคือมันไปมีข่าวนะว่าบางคลินิกในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยมีการหิ้ววัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันของหมอบางคลินิกมาฉีดให้กับคนซึ่งวันนี้ทางด้านของคุณอนุทินชาญวิรกูลเนี่ยก็ให้กรมควบคุมโรคไปสอบปมคลินิกหิ้ววัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันที่มีการฉีดที่จังหวัดสระแก้วแล้วบอกว่ามีความผิดนะถือเป็นการนำเข้าไม่ผ่านตัวแทนของรัฐคือพอวัคซีนมันมาไม่พอก็มันมีคนหาช่องอะนะพี่ก็ไปเปิดหิ้วเข้ามาเองรับฉีดบอกว่าเข็มละเกือบ 3,000 อันนี้แหละเขาทำกันเองมันต้องแช่เย็นไม่ใช่เหรอมาหิ้วไว้ง่ายได้ไงเออนั่นสิแล้วเขาไปดูแลยังไงอะต้องควบคุมอุณหภูมินี่ทำไมมาถือมาต้องตรงๆอย่างนี้ได้ไงมาเป็นหลอดเนี่ยใส่กระเป๋าเสื้อมา ไม่รู้นำเข้าเข้ามาได้ง่ายๆเลยเนาะหิ้วเข้ามายังไงอยากรู้เหมือนกันมันต้องควบคุมอุณหภูมิแล้วเอาไปฉีดนี่คือมันมีประสิทธิภาพเต็มที่ใช่ไหมหรือว่ายังไงไม่รู้ต่างน้ำกันขนาดไหนก็ไม่รู้เอามาแช่เย็นมาหรือเปล่าเสื่อมคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้คนไปฉีดก็กล้าเนาะไม่เห็นตายฉีดไปแล้วไม่เห็นตายแสดงเสื่อมคุณภาพไปแล้วเนี่ยนะก็เป็นมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นนะคะมีการขายวัคซีนโมเดอร์นาแล้วสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วก็ลงไปตรวจแล้วก็ตั้งกรรมการสอบที่มาเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าไปรับฉีดเข็มละ 2,800 นะโอ้โหรวยเลยเขาบอกช่วงแรกๆเนี่ยที่มีการฉีดเนี่ยมีคนเข้าไปฉีดเข็มละ 5,000 นะแล้วคลินิกยังถึงขนาดออกใบรับรองให้ด้วยออกใบรับรองอ่ะน้ำกลั่นหรือเปล่าน้ำกลั่นหรือเปล่าน้ำกลั่นหรือเปล่านะนี่น่ากลัวมากอย่าหลอกคือบางทีตอนแรกคนเข้าไม่ถึงวัคซีนอ่ะเพราะมันมาน้อยใช่ไหมเขาก็ต้องหาทางพยายามหาทางในการป้องกันใครมีตังก็ไปวัดดวงเอาอันตรายมากนะคะเคสแบบนี้นะคะ
แล้วก็วันนี้ทางด้านของครม.ได้มีการอนุมัติเงินจัดซื้อโมนูพิลาเวียเรียบร้อยแล้วค่ะคุณอนุพินชาญวิรกุลก็เปิดเผยว่าที่ประชุมครม.อนุมัติจัดซื้อยาโมนูพิราเวีย 50,000 คอสนะ2ล้านเม็ดซึ่งยาชุดนี้เตรียมสำรองเพื่อความมั่นคงเอาไว้รักษาผู้ที่มีอาการนะคะแล้วก็บอกว่าคอสหนึ่งเนี่ย 10,000 กว่าบาทนะตอนนี้หากดูแล้วผลไม่ต่างกันมากแพทย์ก็อาจจะมีวิธีการตัดสินใจที่จะใช้แล้วก็พอจะซื้อยาอะไรตอนนี้มันมีออกหลายตัวใช่ไหมไฟเซอร์ก็กำลังจะออกก็จะต้องดูที่เรื่องของสรรพคุณยืนยันว่าครม.รัฐบาลไม่ขี้เหนียวแต่ว่าตังทุกบาททุกสตางค์ก็ต้องใช้ให้คุ้มค่าเมื่อสั่งไปแล้วก็คิดว่าไม่นานก็ถึงไทยนะฮะคำถามง่ายๆเนี่ยนะถามว่าคุณมีคอมมิชชั่นไหมอุ้ยใครจะตอบอ่ะ เขาไม่ได้เล่าให้ฟังว่ามีหรือเปล่าเราต้องถามไงจะถามได้เลยเหรอคะถามได้เลยเหรอมีคอมมิชชั่นไหมมีส่วนลดไหมแล้วใครได้อ๋อมีส่วนลดไหมนะอะไรอย่างนี้นะมีส่วนลดแล้วใครได้เป็นเงินไปใครได้เป็นเงินไปเข้าเป๋าใครอะไรอย่างนี้นะไม่มีคนถามไม่มีคนถามเนี่ยนี่เราถามได้ไงให้เราถามนะคอมมิชชั่นไหมใครได้ใช่นะนี่นะเพราะว่าจัดซื้อนี่ก็ใช้เงินงบกลางจัดซื้อนะคะจำนวนก็มหาศาลทีเดียวหลายตังค์ใช่ห้าหมื่นคอสอะคอสหนึ่งก็เป็นหมื่นอะคูณเข้าไปสิกี่ล้านอะใช่ไหมคะหลายตังค์อะหลายตังค์ก็ฟ้าซาจนไม่ต้องเสียเงินเนี่ยสบายๆไม่มีค่าคอมหายเงียบไปเลยตอนนี้ไม่พูดถึงแล้วนะฟ้าซาจนอะเขาไม่พูดถึงแล้วไม่มีค่าคอมไม่มีค่าคอมไม่มีคอมก่อนนี้ก็หมดกับฟาวิไปเยอะใช่ไหมใช่ช่วงแบบเร่งรีบจัดซื้ออะโอ้โหสนุกเลยหมดกับซีโนแวคเยอะซีโนแวคอะซีโนแวคด้วยนะซีโนแวคด้วยนะเอาล่ะแล้วซีโนแวคตกลงใช้หมดหรือยังอ่ะฮะไม่รู้ยังมีเหลืออยู่หรือเปล่าเขามีเปิดเผยเนี่ยเขามีความโปร่งใสที่ไหนเล่านะนี่ละทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าพวกที่ไปทดสอบแอนติเจนแล้วน่ะแล้วไปทดสอบ RT-PCR น่ะมันมีคอนเฟิร์มยืนยันว่าติดเชื้อกี่มีคอนเฟิร์มติดเชื้อกี่รายแล้วมันมีความเสถียรแค่ไหนใช่ไหมความอึมครึมตลอดไม่มีอะไรโปร่งใสเลยรัฐบาลนี้นะนี่แหละแล้วก็วันนี้ครม.ก็ปลดล็อกและวิสาหกิจ58แห่งสามารถสั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มมาฉีดให้กับพนักงานและก็ลูกจ้างในสังกัดในปี64นี้ได้ด้วยเพราะก่อนท่านี้เคยมีความพยายามที่จะให้หน่วยงานต่างๆสั่งซื้อได้เองใช่ไหมพี่เพื่อจะเอามาช่วยกันกระจายไปและวิสาหกิจหน่วยงานภาครัฐส่วนไหนที่มีแรงมีสตางค์ที่จะสั่งซื้อได้ก็ช้ามากเลยจนกระทั่งเนี่ยจะต้องเร่งรีบในการฉีดให้ได้ครอบคลุมมากๆวันนี้ก็เลยมีการเปิดทางให้รัฐวิสาหกิจอีก58แห่งสั่งซื้อซิโนฟาร์มได้แล้วค่ะก็ปลดล็อกเพื่อเพิ่มกำลังการฉีดให้มันมากกว่าเดิมอ๋อแสดงอิ่มแล้วให้คนซื้อได้แล้ว อะไรนะอิ่มแล้วเหรอนะอิ่มหมีเลยนะให้คนซื้อได้แสดงอิ่มแล้วอิ่มแล้วแสดงว่าพอแล้วนะอิ่มเยอะแล้วอิ่มแล้วได้ตามนี้แหละค่ะมาถึงนาทีสุดท้ายแล้วนะนิดหนึ่งค่ะขอบอกเบอร์น่ะบอกว่ายาหม่องรสใหม่มาแล้วนะครับค่ะแล้วก็อย่าลืมมาสร้างภูมิคุ้มกันด้วยกระชายป่านะครับกระชายภูมิคุ้มกันชายป่าด้วยยาหม่องแล้วก็0963726368นะครับกระชายป่ามีออยด้วยนะครับ0963726368นะครับยาหม่องรสใหม่ก็มาแล้วด้วยนะครับค่ะแค่นี้แหละครับป้ายจมูกได้หลับสบายเลยนะตอนคืนนะไม่โฆษณาแล้วเพราะว่าเขารู้กันอยู่เขารู้สรรพคุณกันอยู่ใช่ไหมโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวคืนนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News Oneทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ